สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่10เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับมาเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพจของรายการเราใช้ชื่อว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกกับเพจดังกล่าวหรือว่าจะตอบคำถามกลับมาก็ได้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่10มิถุนายน2567เราจะคุยกันใน2ช่วงเวลาเช่นเดิมในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจนั้นไปคุยกันเรื่องของอุปสรรคสำคัญในการส่งออกของไทยเราก็คือเรื่องค่าระวางเรือซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณลลิตาเทียมประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเป้าหมายพืชเศรษฐกิจและก็ผลไม้ที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เมธินีวงวานิชลำปกาพรประธานสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในช่วงทำมาหากินครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ 1.80 ต่อปีซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายเมื่อครบกำหนด4เดือนนะครับส่วนเงินฝากอีกประเภทนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 2.14 ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะมีขึ้นเมื่อจ่ายเมื่อครบกำหนด11เดือนนะครับสำหรับการเปิดบัญชีนั้นต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปโดยไม่มีการจำกัดวงเงินนะครับแล้วก็สามารถฝากเพิ่มได้อีกครั้งละ 1,000 บาทผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อประชาชนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2วันเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่ชื่อเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการสุ่มเพื่อติดต่อกลับไปนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยนะครับซึ่งจะมีวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ 8.345 ต่อปีนะครับโดยมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งสามารถที่จะมีวงเงินสินเชื่อสูงสุด1ล้านบาทนะครับโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยการส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 8.345 ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินนะครับที่จะให้วงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Liveเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่7มิถุนายนครับจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณกัลยาณีชูรัตนานะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจเรื่องของค่าระวางเรือ
ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณลลิตาครับค่ะสวัสดีค่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับค่าระวางเรือครับคุณลลิตาครับค่ะก็จะเห็นว่าค่าระวางเรือเนี่ยนะคะตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะคะก็ตู้คอนเทนเนอร์นะคะ40เนี่ยก็กลับมาพุ่งสูงขึ้นประมาณ $4,700แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงโควิดนะคะซึ่งเหตุผลที่ค่าระวางเรือเนี่ยมันกลับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือจริงๆเนี่ยมันเป็นเกิดจากมันปัญหาต่อเนื่องที่มันมีมาตั้งแต่มาสักพักนึงนะคะตั้งแต่เรื่องทะเลแดงนะคะให้เรือเนี่ยนะคะก็ยังเลือกที่จะเขาเลือกที่จะยังอ้อมคุณพบใช่ไหมค่ะก็คืออ้อมไปใช้เส้นทางอื่นนะคะที่ไม่ใช่ตอนออกกลางก็ยังแอบอ้อมไปที่แหลมกูดโฮปนะคะซึ่งทำให้มันก็อาจจะมีทำให้เรือเนี่ยที่มันวนกลับมาเนี่ยมันก็มีความล่าช้านะคะแล้วก็รวมถึงในช่วงนี้มันเป็นมันมีปัจจัยทางด้านฝั่งดีมานด์ที่มันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะคือปกติเนี่ยการส่งออกโลกเนี่ยมันจะเป็นมี seasonal factor หรือปัจจัยฤดูกาลนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นว่า Q3 เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่การส่งออกของโลกเนี่ยมันปกติมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีดีมานด์จากอย่างถ้าเกิดฝั่งเอเชียส่งไป US เนี่ยเพื่อตอบสนองช่วงคริสต์มาสที่เป็นช่วงที่เขามีการซื้อเยอะๆนะคะอาจจะเริ่มเห็นการที่เขามีการส่งออกไปในช่วงประมาณเดือน Q3 กรกฎาคมแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้เหมือนไออันเนี้ยมันเถื่อนขึ้นมาเร็วขึ้นกว่าปกติซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่หลังจากที่อเมริกานะคะไบเดนเนี่ยประกาศขึ้นภาษีนะคะจากสินค้าจีนเนี่ยอาจจะทำให้มันอาจจะเริ่มเห็นการที่คนจีนเนี่ยจะเร่งส่งออกไปยังสหรัฐนะคะทำให้มันเกิดมีดีมานด์เรือเพิ่มขึ้นในเส้นทางที่ส่งออกไปทางสหรัฐนะคะทำให้มันก็ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเรือนะคะก็จะเห็นว่าค่าเฟรตมันก็เลยพุ่งขึ้นสูงขึ้นนะคะเอาแล้วอย่างนี้จะมีผลยังไงไหมฮะกับทางประเทศปลายทางก็จริงๆตอนนี้เราก็มองว่าค่าระวางเรือเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะอยู่ในระดับสูงต่อนะคะอาจจะอยู่สักระยะหนึ่งนะคะซึ่งแต่ว่าเราก็มองว่ามันคงไม่กลับไปเป็นเหมือนช่วงโควิดอะค่ะค่ะซึ่งมันเป็นประเด็นที่ตอนนี้มันเป็นเหมือนปัจจัยซีซันอลด้วยนะคะซึ่งมันเป็นช่วงที่มีการส่งออกไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่มาจากจีนให้ส่งไป US เนี่ยมันเยอะขึ้นจากปัญหาที่เขาอยากพยายามฟอนต์โหลดดิ้งหรือว่าเร่งส่งออกไปนะคะเพื่อให้เหมือนว่าก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีอย่างนั้นนะคะครับก็ปรับตัวเยอะขึ้นเยอะไหมคิดสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คุณลลิตาคือเข้าใจว่าทางจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีปัญหาหมายถึงว่าเขามี over capacity นะคะหรือว่าเป็นมีสต็อกสินค้าที่ล้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในนั้นเราอาจจะเห็นว่าอาจจะคงมีการระบายสินค้าจีนไปสู่ตลาดโลกเนี่ยมันคงมีต่อเนื่องไปนะคะในขณะที่สงครามการค้าที่มันกลับมาประเด็นอีกครั้งเนี่ยนะคะก็จะทำให้การค้าโลกมันแข่งขันรุนแรงขึ้นแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตอนช่วงเนี้ยจีนอาจจะฟอนต์โหลดดิ้งทำให้มันกระทบต่อค่าระวางเรือดีมานด์เรือจะสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับจะเป็นเฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวไหมฮะหรือยังไงฮะเรามองว่าเรื่องฟอนต์โหลดดิ้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นด้วยปัจจัยซีซันอลเนี่ยอาจจะมีสัก 2-3 เดือนที่อาจจะเห็นค่าระวางสูงอยู่นะคะแต่เราก็มองว่าอาจจะถ้าเกิดมันเราก็อาจจะต้องมองหลายปัจจัยนะคะอันนี้คือเรื่องอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องปัจจัยซีซันอลด้วยบวกกับทีมมีเร่งต่อออกด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือมันบวกกับปัญหาทะเลแดงที่ยังมีอยู่ทำให้เรือเนี่ยมันไม่ไปเส้นทางทะเลแดงนะคะก็ทำให้มันกลายเป็นว่าเรือเนี่ยมันขาดแคลนแต่ว่าเรามองว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยปัญหาเนี้ยคือมันก็อาจจะสำหรับทะเลแดงมันก็อาจจะยังมีอยู่นะคะสำหรับสายเรือก็คงจะหลีกเลี่ยงอยู่แต่สำหรับเรื่องซอนโหลดดิ้งเนี่ยอันนี้กับปัจจัยซีซันอลเนี่ยปกติเนี่ยมันจะซีซันอลเนี่ยมันจะสูงอยู่ช่วงคิวควอเตอร์3อะค่ะไตรมาส3ที่เขาพยายามมีการส่งออกและประกอบกับที่เขาพยายามเร่งส่งออกไปมันเหมือน2แฟกเตอร์มันทำให้เรือมันขาดแคลนแต่ว่าเรามองว่า
มันก็อาจจะต้องดูในฝั่งในระยะข้างหน้านะคะว่าดีมานด์โลกมันเป็นยังไงหรือว่าในอนาคตถ้าเกิดฟอนต์โหลดดิ้งไปเยอะๆแล้วออเดอร์มันยังจะมีอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนว่าคนเนี่ยเขาแพนิคตกใจจากที่อยู่ดีๆไบเดนขึ้นทาริฟทางฝั่งผู้ซื้อนะคะจาก US หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคิดว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะขึ้นครอบคลุมในสินค้าเยอะกว่านี้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความแพนิคที่อาจจะต้องการโชว์เร่งนำเข้าส่วนจีนก็มี capacity อยู่แล้วก็เร่งส่งออกมาซึ่งอันนี้ในอนาคตเราก็มองว่าถ้าเกิดอย่าง Q4 เป็นปัจจัย seasonal ที่ปกติมันจะ drop ลงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับถ้าเกิดมัน front loading ไปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยdemand เรือในอนาคตก็อาจจะชะลอลงมันเราก็อาจจะเห็นภาพที่ค่าเฟรมก็มีโอกาสที่จะปรับลดลงได้เนื่องจากว่าเราก็มองว่าการค้าโลกเนี่ยมันก็คงมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้านะคะในระยะข้างหน้าดังนั้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ค่าเฟดหรือว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะที่คลายลงได้จะเป็นช่วง Q4 อะไรเงี้ยค่ะครับครับอย่างนี้ผู้ส่งออกไทยก็ต้องถือว่ามีอุปสรรคเลยสิครับเนี่ยจริงๆถ้าถามการส่งออกไทยเนี่ยเรามองว่าถ้าดูจากตัวเลขนะคะก็จะเห็นว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างฟื้นตัวช้าแล้วว่าเดือนเมษายนเนี่ยมันจะพลิกกลับมาเป็นบวกแต่ว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องปัจจัยฐานที่อยู่ในระดับสูงนะคะแต่ว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยในมาสที่เหลือเนี่ยเราก็ยังมองว่าส่งออกของเราเนี่ยมันก็คงแข็งตัวเป็นบวกนะคะอย่างที่บอกก็คือฐานที่ต่ำในปีก่อนเนี่ยมันก็คงทำให้ส่งออกเราเนี่ยมันคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะมีเราอาจจะได้แบบผลบวกอันนี้ส่งจากการที่ตอนการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันดาวของเทรนด์โลกนะคะเป็นอัพไซเคิลแต่ว่าเบนิฟิตของเราเนี่ยหรืออันนี้ส่งที่เราได้รับเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะยังถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นๆอยู่อะค่ะถ้าจะเทียบกับอย่างพวกเวียดนามไต้หวันเกาหลีนะคะถ้าจะเห็นว่าการส่งออกถ้านับจากอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง4เดือนแรกนะคะเราขยายตัวไป 10% แต่ว่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของเวียดนามไต้หวันเกาหลีเนี่ยขยายตัว20% 30% อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ค่อนข้างต่างกันเยอะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าอันนี้คือปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลกเนี่ยมันมีลดลงค่ะเหมือนว่าสินค้าเราเนี่ยมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ตอบโจทย์ตลาดโลกในปัจจุบันแล้วก็ทำให้การส่งออกเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้าอยู่แล้วนะคะประกอบกับเรื่องถ้าเกิดมันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกับทิศทางเศรษฐกิจโลกรวมถึงการค้าโลกที่เรามองว่าอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าเดิมทั้งเรื่องปัจจัย geopolitics อะไรเงี้ยค่ะในขณะที่แม้ว่าอาจจะมีการ front loading นะคะถือว่าเร่งส่งออกจากจีนไป US เนื่องจากว่าเขากลัวการขึ้นภาษีของไบเดนนะคะรวมถึงถ้าเกิดมีหลังเลือกตั้งมีทรัมป์ก็อาจจะมีการขึ้นเพิ่มขึ้นในหลากหลายสินค้านะคะแต่ว่าเรามองว่าอันนี้ส่งจากการเรื่องfront loading หรือว่าการเร่งส่งออกเนี่ยต่อการส่งออกไทยเนี่ยมันคงมีจำกัดเนื่องจากว่าสินค้าที่เขาขึ้นภาษีสินค้าจีนนะคะรอบล่าสุดสินค้านี้ใช่ไหมต่อค่ะคือลิงเกจของเราหรือว่าความเชื่อมโยงของเราในห่วงโซ่อุปทานกับสินค้าจีนเหล่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้ส่งที่เราจะได้จากตรงเนี้ยมันคงมีไม่เยอะคือจีนอาจจะเห็นการเร่งส่งออกทำให้ตัวเลขส่งออกเขาเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผลบวกต่อการส่งออกไทยเนี่ยมันคงมีจำกัดนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการส่งไทยเนี่ยก็ขยายตัวก็คงขยายตัวค่ะส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องฐานนะคะที่สูงในปีก่อนหน้านะคะฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้านะคะทำให้เรามองว่ามันก็คงจะรีบาวในช่วงที่เหลือของปีนี้แต่ว่าการเฟื่องตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างไปอย่างช้าๆค่ะครับครับเอาแล้วมาเจอปัญหานี้ขึ้นไปมันจะไม่หนักใจผู้ส่งออกมากขึ้นเหรอคือเข้าใจว่าเรื่องค่าระวังเรือเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าระวังเรือหรือว่าเรื่องการค้าโลกที่มันชะลอก็คงจะเป็นปัจจัยท้าทายคู่ส่งออกนะคะโดยเฉพาะต้องมีหลายเรื่องค่ะที่ทำให้กระทบกับการส่งออกทั้งการปัญหาการความสามารถการแข่งขันรวมถึงอย่างสินค้าเกษตรที่เราอาจจะส่งออกได้ปกติดีแต่ว่าจะมีผลเรื่องฤดูกาลอากาศด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำให้ก็หลายๆเซกเตอร์ของการส่งออกก็คงจะเผชิญความ
ความท้าทายอยู่ค่ะครับแต่จริงๆแล้วทางผู้ส่งออกเนี่ยเขาก็พอจะวิเคราะห์ได้เช่นกันใช่ไหมครับว่ามันน่าจะเป็นทิศทางแบบนี้แล้วก็เตรียมแก้ปัญหายังไงคุณเลยจ้ะคือเขาคือจริงๆเข้าใจว่าอย่างของเราเนี่ยคือถ้าจะเห็นตัวโปรดักชันหรือว่าฝั่งการผลิตนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆโปรดักชันของเราเนี่ยมันเป็นตัว MPI นะดูจาก MPI นะคะ Manufacturing Production Index นะคะมันถ้าเทียบyear growth year on year นะคะหรือว่าอัตราขยายตัวจากปีก่อนเนี่ยมันติดลบติดต่อกันนะคะมาเกินปีแต่ว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณว่ามันพิกอัพในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะเห็นว่าจริงๆการค้าโลกเนี่ยมันจริงๆมันก็เริ่มฟื้นนะคะแต่ว่าอาจจะฟื้นในอัตราที่ชะลอลงซึ่งก็เข้าใจว่าผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนี่ยก็คือคงจะปรับตามออเดอร์ที่ได้รับมาค่ะตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเห็นว่าเราอาจจะผ่านจุดที่มันแย่ไปแล้วในปีที่ผ่านมาทำให้การผลิตเนี่ยมันเริ่มฟื้นนะคะแต่ว่าอันนี้ส่งที่เราได้รับจากเรื่องการค้าโลกที่ฟื้นหรือว่าเรื่องฟรอนต์โหลดดิ้งการเร่งส่งออกของจีนเนี่ยมันอาจจะจำกัดนะคะทำให้เป็นปัจจัยที่ผู้ส่งออกอาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้ฟื้นดีอย่างที่อาจจะหวังคาดหวังไว้หรือว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องของทะเลแดงนี่ใช้คำว่ายังไงดีมันเริ่มจะนิ่งๆในทางไม่ดีไหมฮะคุณอริตาคือจริงๆเข้าใจว่าเรื่องปัจจัยเรื่องทะเลแดงเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องเลยนะฮะคงยังไม่จบคืออาจจะเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่ว่ามีการมันรุนแรงยกระดับรุนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าคือมันเป็นความกังวลหรือความไม่แน่นอนที่ทางสายเรือไม่อยากเสี่ยงก็กังวลนะคะไม่อยากเสี่ยงที่จะผ่านทางทะเลแดงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นทางของสายเรือถ้าจะไปดูข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตู้คอนเทนเนอร์นะคะหรือคอนเทนเนอร์ที่ผ่านทางทะเลแดงนะคะลดลงมากนะคะตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงแล้วก็มันก็ไม่เพิ่มสูงขึ้นเลยค่ะก็คืออยู่อย่างนั้นไปก็แสดงว่าก็คือมันก็อินพลายได้ว่าสายเรือเนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงที่จะผ่านจุดนั้นนะคะแล้วก็ไปทางเส้นทางอื่นรวมถึงอ้อมแหลมกู้โค้หรือไปทางอื่นแทนนะคะให้มันปัญหาเนี้ยคือเรามองว่ามันอาจจะไม่ได้ยกระดับความรุนแรงแต่มันยังเป็นความเสี่ยงที่ทุกคนยังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ค่ะดังนั้นก็เราก็คงไม่มันก็คงจะไม่จบไม่ได้สงบอะค่ะอาจจะยังมีความขัดแย้งกันอยู่ซึ่งแล้วมันก็อาจจะ expect ไม่ได้ว่าวันดีคืนดีอาจจะมีการยึดเรือ หรือว่ามีการอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ส่งออกก็ต้องหาทางแก้ปัญหานะคือถ้าเกิดขายของแพงเกินไปปลายทางก็มีปัญหาอีกโอ้โหเป็นไรร่องนะครับปัญหาเนี่ยนะครับฟังดูแล้วก็เอาเป็นว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งไหมคุณริตาค่ะก็มองว่าถ้าเกิดหมายถึงเรื่องค่าวางเรือเนี่ยก็มองว่าอาจจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะคะอีกสักในอย่างน้อยคือในช่วงไตรมาส3ที่จะถึงเนี่ยมันอาจจะยังสูงอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันอย่างที่บอกก็คือเป็นปัจจัยฤดูกาลนะคะปัจจัยซีซันนอลที่ปกติเนี่ยการส่งออกของโลกเนี่ยมันเพราะจริงๆจากจีนนะคะซึ่งถือเป็นโรงงานของโลกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีจะเยอะขึ้นในช่วง Q3 ค่ะก่อนที่จะเป็นช่วงคริสต์มาสที่มีดีมานด์เยอะจากทางฝั่งประเทศตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยประกอบกับเรื่องฟรอนต์โหลดดิ้งหรือว่าการเร่งส่งออกจากจีนไปสหรัฐนะก่อนที่ภาษีจะขึ้นเนี่ยมันก็ทำบวกกับเรื่องปัจจัยแดงที่มีต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงจะทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยนะคะก็คงจะอยู่ในระดับสูงต่อไปนะคะในช่วงเรามองว่าอย่าง Q3 เนี่ยก็คงจะยังอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดสถานการณ์มันปรับตัวดีขึ้นอย่างเช่นอย่างฟรอนต์โหลดดิ้งอาจจะเร่งส่งออกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ดีมานด์ที่มันชะลอลงจากดีมานด์โลกหรือว่าจากปัจจัยฤดูกาลมันลดลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ค่าวางเรืออาจจะมีโอกาสที่จะเห็นปรับลดลงมาได้บ้างนะคะในช่วง Q4 ค่ะในขณะที่การค้าโลกเราก็มองว่าคงจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนื่องจากว่าอันเซอร์เทนตี้หลายอย่างมันก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่ค่ะครับ
ได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณคุณลลิตามากนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลลิตาเทียนประสิทธิ์นะครับผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจเรื่องราวของค่าระวางเรือในช่วงหน้ากลับมาครับช่วงทำมากินเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเป้าหมายพืชเศรษฐกิจและผลไม้นะครับที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เมธินีวงวานิชลำพกาพรนะครับประธานสาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงทำมาหากินส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทโดยจะมีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันคำถามคือธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวส่งคำตอบกลับมาทาง Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ